กระแสตีกลับสับประยุทธ์รัฐบาลคปช.รอประกาศค่าแรงขั้นต่ำ400ป.กรี 20,000 ยังทำไม่ได้กระแสตีกลับสับยับประยุทธ์รัฐบาลคปช.รอประกาศค่าแรงขั้นต่ำ400ป.ตรี 20,000 ยังทำไม่ได้หลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายค่าแรงของพรรคเพื่อไทยหลังทั้งบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายขึ้นค่าแรงของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศออกมาว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทขณะที่ผู้ที่จบปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน 25,000 บาทนั้นอิงเปิด10นโยบายพลิกฟื้นประเทศค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเงินเดือนป.ตรี 2.50,000โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงเรื่องนี้ในตอนหนึ่งว่าต้องไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าหลายเรื่องก็มีการเปิดเผยมาโดยตลอดซึ่งการจะทำโน้นทำนี้มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำวันนี้เราก็ทำโครงสร้างต่างๆมากมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตซึ่งก็ต้องดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าบิ๊กตู่เย้ยค่าแรงขั้นต่ำ600ป.ตรี 2.50,000 ทำได้จริงไหมถามเอาเงินมาจากไหนต้องถามว่าเอาเงินมาจากที่ไหนละถ้ามีเงินก็โอเคเท่าไหร่ก็ได้วันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทุกอย่างเพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศอย่าลืมว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางคนพิการซึ่งมากพอสมควรดังนั้นถ้าจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นก็ต้องทยอยดำเนินการไปพร้อมๆกับการหารายได้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ขณะที่นายสุชาติโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเพื่อไทยหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยอย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการการหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาระให้ภาคเอกชนแต่ตัวเองได้คะแนนเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหายนะสุชาติเตือนนักเรียนแพทย์ทหารหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำ600บออย่านึกสนุกแนะคำนึงระบบเศรษฐกิจนอกจากนี้จะกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนการออกมาพูดแบบนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งระบบหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุอย่างไรก็ตามมีเสียงส่วนหนึ่งที่แย้งข้อวิจารณ์และท่าทีของฝ่ายรัฐบาลโดยนำเมนบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐมาตั้งคำถามโดยนโยบายดังกล่าวประกอบด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400ถึง425บาทและการปรับเงินเดือนป.ตรีเป็น 20,000 บาทและอาชีวะ 18,000 บาทซึ่งมาถึงณขณะนี้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3ปีและใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในปี2566แต่นโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐในประเด็นเรื่องค่าแรงยังไม่สามารถจริงอีกทั้งพรรคยังลบนโยบายดังกล่าวออกจาก Facebook เพจพลังประชารัฐท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายที่ตั้งคำถามต่อการประกาศนโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว้ในการเลือกตั้งแล้วไม่สามารถทำได้จริงเมื่อเข้ามาบริหารประเทศถล่มยับเอิร์กหลังลินลี่ยื่นรัฐมนตรีล่าตัวโกง500ล้านขุดปมเก๋นางแบบดังดับปริศนาเหยื่อสาวโผล่ด่าถึงไอจีขุดปมเพื่อนสนิทนางแบบดังดับเมื่อปี61รุมถล่มเอิร์กเลเดอเรอร์หลังลินลี่ยื่นรอมวยท
ล่าตัวโกง500ล้านโยงเหตุเก๋นางแบบดังตายปริศนาจากกรณีนักแสดงนักร้องสาวลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์เชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวเข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมหลังถูกนายองอาจหรือเลเดเรอร์อดีตนักแสดงหนุ่มชอดโกงสูญเงินจำนวนมากตอนนี้หนีหมายจับไปเยอรมันขอให้ทางการไทยประสานตำรวจสากลเร่งออกหมายแดงล่าตัวมารับโทษยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าคดีโดยมีเหยื่อเกือบ100คนมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทกลุ่มผู้เสียหายแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกจะเป็นผู้เสียหายเมื่อปีพ.ศ. 2561จำนวนประมาณ40คนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้เสียหายในช่วงปี 2563 ถึง 2565 มีประมาณ50คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 300-400 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกอยู่ระหว่างการรวบรวมจำนวนผู้เสียหายเพิ่มเติมนั้นนายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรได้จี้กระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวสามารถเข้าข่ายพิจารณาเป็นคดีพิเศษของ DSI ได้หรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยของนายเอิร์กเพราะเชื่อว่าญาติของนายเอิร์กจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากที่นายเอิร์กบินหนีไปจากประเทศไทยป้าที่เลี้ยงดูนายเอิร์กก็บินไปประเทศเยอรมนีตามนายเอิร์กด้วยล่าสุดอินสตาแกรมเอิร์กเลเดเรอร์ที่มักลงภาพไลฟ์สไตล์รวยแบรนด์ดังโชว์รถนาฬิกาหรูอยู่ตลอดโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน65อ้างว่าโดนขู่ฆ่าต่างๆนานาก่อนถูกเหยื่อออกมาร้องให้ดำเนินคดีฉ้อโกง500ล้านบาทแล้วหนีไปต่างประเทศพบว่าโดนชาวเน็ตเข้ามารุมถล่มยับกับพฤติกรรมดังกล่าวรวมทั้งมีเหยื่อเข้ามาคอมเมนต์ด่าด้วยทั้งนี้ยังมีคนขุดถึงปมการตายปริศนานางแบบดังเซ็กซี่สตาร์เก๋เลเดเรอร์หรือเก๋กัญญากรเพื่อนสนิทเลเดเรอร์ที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อปี 2561 ท่ามกลางความโศกเศร้าก็ยังเป็นเรื่องสงสัยคาใจของแฟนๆมาหลายปีที่ผ่านมาหลังเสียชีวิตด้วยอาทิสงสัยมาตลอดว่าทำไมเขาดูรวยแบบอวดรวยกว่าคนที่รวยจริงอวดรวยกว่าไฮโซที่รวยจริงๆตลอดการติดตามมาในอินสตาแกรมก็ 4-5 ปีป้าแดดโถแบบนี้นี่เองทุกคนที่อยากรู้เรื่องนางคนนี้ติดตามเรามาที่ TikTok เชิญคราดิฉัน5ล้านเบาๆๆใส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 อ่ะความลับหล่อนมีเยอะกว่าที่เห็นกลับมาสู้คดีนะถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์จะกลัวอะไรกลัวอะไรหนีทำไมกลับมาสิประเทศไทยรออยู่เงินที่ไปยืมเขามาโกงเขามาเอาไปทำอะไรหมดคะคุณน่าสงสารคนที่เขารักและเชื่อใจคุณมากๆนะคะตั้งแต่คุณเก๋แล้วแสดงว่าชีวิตคุณต้องคอยยืมคอยโกงคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะออกมาเถอะสงสารคนที่เขาเดือดร้อนและรักคุณ